ายขวาปิดตาของข้างปิดปากเสียบ้างจะได้นั่งสบายผู้ซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างจะได้นั่งสบายตอนนี้มันคือมีในโบสถ์ก็มีที่ช่างเขาพัฒนาอนาคตก็เลยเป็นเรื่องกระดานพิเศษนี้ก็ไปเจอไอ้แผ่นเขาก็เลยเอามาทำเป็นกระดานจำนวนเนี่ยไอ้แผ่นก็เป็นกระดานที่เขาทำขึ้นมาเองมาที่มาที่มาที่ทำขึ้นมาก็หมายถึงว่าเอาหลักธรรมะมาบางครั้งหูเราเนี่ยได้ยินเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องดีและไม่ดีแล้วพอได้ยินเสร็จมันก็จะมีเรื่องเข้ามาเยอะนะทั้งเรื่องตัวเราไม่ใช่ตัวเราพูดดีน้อยใช่ไหมเดี๋ยวคนเราเนี่ยเวลาเป็นหลักธรรมะว่าเรามีตาสองข้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูตัวเราเองเราก็จะดูแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้ดูแต่เรื่องของคนอื่นเหมือนกับจับผิดคนอื่นบ้างเห็นเรื่องความไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ต่อไปก็คือปิดปากเสียบ้างเพราะคนเราเนี่ยหูได้ฟังตาได้เห็นรูปแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ต้องถ่ายทอดทางปากก็จะพูดเรื่องนู้นบางทีก็เสริมเติมแต่งกันก็จะต้องกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็มีทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็มีไม่ใช่ยิ่งหูหมดนะปิดเพื่อไม่ต้องเอารับเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาเราเป็นบางเรื่องปิดเป็นบางเรื่องปิดในเรื่องที่หลักธรรมะคือสอนก็คือว่าให้ปิดในเรื่องที่ไม่ดีในเรื่องของคนอื่นสิ่งที่ไม่จำเป็นและก็ปิดตาสองข้างอะไรที่ไม่ควรรู้ควรเห็นก็อย่าไปรู้ไปเห็นมันซะทุกเรื่องคือให้ปล่อยมันบ้างและก็ปิดปากเสียบ้างก็คือว่าเมื่อได้ยินแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดทุกเรื่องที่เราเห็นและก็ไม่จำเป็นว่าที่เราจะต้องพูดทุกอย่างพูดทุกเรื่องก็เลยปิดปากเสียบ้างก็เราก็จะได้สบายเมื่อไม่รับรู้เรื่องคนอื่นอะไรคนอื่นมามันก็เหมือนกับนั่งสบายใจเพราะว่าไม่มีเรื่องเดือดร้อนไม่เครียดไม่มีเรื่องเดือดร้อนจากตอนนี้ก็คือเป็นหลักธรรมะสี่อย่างก็เลยเอามาประยุกต์ให้เป็นออกในแนวรูปการ์ตูนจะได้เข้าใจง่ายเพราะว่าเด็กทุกวันนี้หรือคนโตก็ตามจะไม่ค่อยฟังในการอธิบายเด็กจะได้เห็นแล้วก็พอสอดแทรกเป็นรูปภาพด้วยจ้านี่พอค่อยเห็นเขาไปเห็น iPad เขาไม่เคยเห็นแล้วก็ไปเห็น iPad เข้าไปรู้สึกว่าเป็นนาซามอไปเฮ้ยเขาเนี่ยเขาไม่ได้ iPad เนี่ยมันเขาว่าทำอะไรได้บ้างเลยไปถามว่าสามารถกด
กรรมดีกรรมชั่วแล้วก็คนทั้งหลายก็จะเหนือเขาเรียกว่าเหนือความดีความชั่วไม่ได้โยมเพราะนั้นคือถึงแม้ว่าเวลาเราทำเนี่ยถึงไม่เขาเรียกว่าไม่มีคนเห็นก็ผีเห็นเทวดาเห็นและเทวดาก็ยังตรวจจับเครื่องตรวจว่าจะหนีไปทางไหนก็ช่างเทวดามี GPS ตามตามรู้เห็นตลอดหนีไม่ได้เพราะว่าเทวดามี GPS ตามการเวลานี่คือตัวการเวลานะโยมเนี่ยจะไม่ได้ดีการตัวการเวลาคือหนีการเวลาไม่ได้เพราะว่ามีกรรมดีกรรมชั่วถือไว้ไปไหนก็ไม่ได้เป็นไหนก็มีเจไปติดตามเหมือนปัจจุบันสิพ่อก็ยินมีแว่นตัวแว่นสองกำแล้วก็ทุกโยมกระดาษกระดาษไม่ทำคำดีคำชั่วชั่วดีผิดตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เลยแกก็เลยออกไอเดียก็คือจิ้มนี่ไงหรือมออยู่นี่ตรงนี้คือถ้าเดินจางหายไปก็เลยทำป้ายนี่มาถูกต้องครับก็เลยวัดไม่ถึงนะถ้าผมเรียบร้อยแล้วดูปกติเลยกันดี